คนวันอาทิตย์จะเป็นอย่างไรกันบ้างลองมาดูกันนะครับในเรื่องของการทำงานโอ้โหต้องใช้ความอดทนและความพยายามมากกว่าปกติครับคุณเคยอดทนมากแค่ไหนคุณต้องอดทนมากคูณ2อ่ะนะครับเช่นวันนี้โดนลูกค้าด่าโดนเจ้านายด่าคุณวันพฤหัสเนี้ยนะครับอาจจะโดนมากกว่าเดิม2เท่านะครับคุณก็ต้องเตรียมอดทนไว้ก่อนนะครับหรือลูกค้ามาแบบมีปัญหานะครับมากกว่าเดิม2เท่านะครับคุณต้องอดกลั้นมากขึ้นกว่าเดิมนะครับกับอะไรที่มันหนักขึ้นนะครับวันก่อนอาจจะด่าแค่ตัวเรานะครับวันนี้อาจจะด่าไปถึงโอ้โหบุพการีอะไรเงี้ยสมมตินะยกตัวอย่างคือมันมีอะไรที่มัน2เท่าอะไรเงี้ยครับทำให้เราแบบรู้สึกจะไม่ไหวเอาอะไรเงี้ยนะครับสำคัญคือความอดทนอดกลั้นของคนวันอาทิตย์นะครับนะฮะที่จะทำให้งานเนี่ยมันเดินหน้าไปได้นะครับถ้าเกิดขาดความอดทนอดกลั้นแล้วเนี่ยวันนี้งานของคุณอาจจะพังทลายได้เลยนะครับคุณต้องระมัดระวังเยอะๆมีสติเยอะๆนะครับตรงนี้เนี่ยผมเน้นที่ตัวบุคคลก่อนนะนะครับเรื่องงานเนี่ยมันยังพอทำเนาก็คือแบบแก้ไปหน้างานหนักหน่อยเหนื่อยหน่อยทำมากหน่อยเนี่ยมันยังพอว่าแต่ถ้ามีเรื่องของบุคคลเข้ามาเนี่ยนะครับบางครั้งเนี่ยมันบั่นทอนจิตใจหรือว่าอาจจะทำให้คุณเสียสุขภาพจิตได้นะครับคนวันเฮดจึงต้องอดทนอดกลั้นนะครับตรงนี้นิดนึงงานมันจะฉุกระหุกวุ่นวายเนี่ยเรื่องงานผมบอกแล้วไม่เท่าไหร่นะแค่ตัวบุคคลน่ะใครที่ต้องมีทีมงานเพื่อนร่วมงานหรือต้องไปคุยงานอะไรกับลูกค้านะครับร่วมงานกับผู้หลักผู้ใหญ่เนี่ยต้องเตรียมใจเตรียมกายไว้ก่อนนะครับส่วนคนที่ทำการค้าธุรกิจเช่นเดียวกันก็จะมีเรื่องปัญหาเข้ามาให้แก้นะครับบางครั้งเนี่ยออกแนวฉุกระหุกนิดนึงเป็นเรื่องที่เราไม่ทันตั้งตัวมาก่อนเลยนะครับอยู่ๆแล้วโอ้โหปัญหามันส่งผลเข้ามาต้องวิ่งแก้กันแบบเหนื่อยเลยทีเดียวแบบนี้นะครับอันนี้ก็จะบอกให้คนวันอาทิตย์ใครที่มีเรื่องงานสำคัญเตรียมใจเตรียมกายเตรียมการไว้แต่เนิ่นๆนะครับเวลาเจอจริงๆแล้วเนี่ยคุณจะได้รับมือกับมันได้นะครับในเรื่องของการเงินนะครับคนวันอาทิตย์ต้องถือว่ายังมีโชคดีโชคช่วยอยู่ในเรื่องของการเงินนะครับการหมุนเงินต่างๆการเจรจาการตกลงเรื่องเงินทองยังมีผลดีผลบวกกับเราแม้จะการทำงานแล้วก็ธุรกิจเนี่ยมันดูวุ่นไปบ้างนะครับแต่เรื่องของการเงินแล้วเนี่ยวันนี้ยังส่งผลดีอยู่นะครับรายได้ที่คุณต้องได้นะครับการเจรจาตกลงเรื่องเงินทองที่คุณต้องได้นะครับในการทำมาหากินแบบสุจริตตรงนี้เนี่ยจะส่งผลดีนะครับทำให้การเงินคุณมีความคล่องและไม่ขาดมือนะครับนอกจากนี้อาจจะมีรายได้เสริมเข้ามาด้วยนะครับเป็นรายได้พิเศษนะครับเข้ามานะครับขึ้นอยู่กับว่าคุณ อยู่ในสถานะไหนทำหน้าที่ไหนด้วยนะครับตรงนี้ลาภลอยมีไหมมีครับสำหรับคนวันอาทิตย์นะครับเรื่องความรักก็ยังเป็นเรื่องที่ทำให้คนวันอาทิตย์เนี่ยใจชื้นขึ้นมาได้หน่อยแม้การงานธุรกิจมันจะยุ่งวุ่นวายนะครับแต่การเงินคล่องความรักก็ดีครับอย่างน้อยต้องมีเรื่องดีๆนะความรักดีอย่างน้อยเวลาที่คุณทุกข์ใจคุณเครียดอะไรอย่างเงี้ยนะครับมันก็ยังมีคนที่คอยให้กำลังใจคุณคอยพูดคุยคอยปรึกษาหารือกันได้นะครับแล้วเขาก็ เปิดใจจริงใจกับคุณนะเหมือนกับคุณเล่าเรื่องต่างๆให้เขาฟังได้นะครับในหลายๆด้านเลยทีเดียวนะครับไม่ต้องปิดบังกันนะครับเขาก็จะรู้จักเรามากขึ้นเราก็ไว้ใจเขามากขึ้นแบบนี้นะครับในเชิงความรักความสัมพันธ์ถือว่าดีนะครับคนที่มีแฟนมีคู่ก็ถือว่ายังมีคนช่วยเหลืออยู่นะครับส่วนคนที่ยังโสดอยู่เนี่ยนะครับคุณเนี่ยนะครับไปตกหลุมรักคนปิ๊งคนนะครับชอบนะครับโอ้โหเริ่มรู้สึกหวั่นไหวรู้สึกชอบใครสักคนหนึ่งแล้วนะครับและมีแนวโน้มที่จะพัฒนาความสัมพันธ์มากขึ้นด้วยครับนะตรงนี้นะครับอีกกรณีหนึ่งคือมีคนน่ะมาปิ๊งคุณแบบโอ้โหสุดๆเลยอ่ะแบบชอบคุณมากอะไรเงี้ยนะครับก็เป็นไปได้เช่นเดียวกันนะครับอันนี้ถือเป็นโชคดีของคนวันอาทิตย์ครับวันพฤหัสเนี้ยคนวันจันทร์จะเป็นอย่างไรกันบ้างนะครับเรื่องการงานนะเรื่องการงานนะครับคนวันอาทิตย์อ่ะเราพูดกันไปแล้วนะครับคนวันจันทร์เนี่ยมีเรื่องปวดหัวไม่แพ้กันเลยนะครับคนวันจันทร์ปวดหัวไม่แพ้กันปวดหัวจากอะไรบ้างนะครับจากสิ่งแวดล้อมรอบๆตัวเลยนะครับเพราะฉะนั้นงานสำคัญคุณเนี่ยเจอกับสิ่งแวดล้อมอะไรบ้างอ่ะรอบๆตัวนั่นแหละทำให้คุณเครียดหนักเลยนะครับเช่นคนในที่ทำงานนะครับเช่นคนที่ต้องคุยกับลูกค้าทุกวันอะไรอย่างเงี้ยนะครับ
คนในที่ทำงานนะครับเจ้านายผู้หลักผู้ใหญ่หรือลูกน้องบริวารก็ได้นะอยู่ในที่ทำงานนั่นแหละนะครับถ้าคนไม่ได้ทำงานนะคนในภายในบ้านแหละบางทีอยู่กันเป็นครอบครัวใหญ่นะครับญาติผู้ใหญ่พ่อแม่เราพ่อแม่แฟนนะครับญาติอะไรเงี้ยมันก็มีเรื่องที่ผิดใจกันเกิดขึ้นได้นะครับงานของคนวันจันทร์จึงมีอุปสรรคนะมีความไม่ราบรื่นหรือว่ามีคนคอยเขาเรียกว่าชักใบให้เรือเสียนะครับเราตั้งใจมาเนี่ยโหโดนทำให้มันเสียไปนะครับหรือบางคนอยู่ในทีมงานเดียวกับเราอยู่ในองค์กรเดียวกับเราเนี่ยเขาเรียกว่ามือไม่พายเอาเท้าราน้ำก็มีนะครับแบบค่อยขัดขวางอ่ะเราจะทำแบบนั้นแบบนี้อะไรอย่างเงี้ยนะครับมันเลยมีเรื่องอุปสรรคเยอะนะครับโดยเฉพาะกับตัวบุคคลต่างๆนะครับใครที่ต้องทำงานร่วมกับคนอื่นนะครับที่เกิดในวันจันทร์เนี่ยทำใจเผื่อไว้ก่อนเลยนะครับทำใจเผื่อไว้ก่อนพยายามประนีประนอมหาทางออกให้งานมันเดินไปได้แล้วกันนะครับไม่งั้นคุณจะคนที่เดือดร้อนหนักกว่าคือคุณนะถึงแม้มันจะพังกันทั้งแผนกแบบนี้สมมุตินะร่วมงานการทำงานเป็นทีมนะครับโดนคนนั้นคนนี้ถ่วงอะไรเงี้ยแต่คนที่เสียหายมากสุดอ่ะคือตัวเรานะคนวันจันทร์ต้องระวังจุดนี้นิดนึงนะครับการค้าธุรกิจเนี่ยอย่าเพิ่งรีบร้อนด่วนสรุปด่วนตัดสินใจไปลงทุนนะครับหรือว่าซื้อของสั่งของอะไรต่างเนี่ยต้องดูรายละเอียดให้รัดกุมครับบางทีมันมีรายละเอียดอยู่เราไม่ทันมองไม่ทันอ่านอะไรเงี้ยนะครับเราต้องเช็คตรงนี้ให้ดีนะครับว่าเงื่อนไขเนี่ยมีอะไรเพิ่มเติมนะครับเพราะเรามีโอกาสผิดพลาดและเสียหายเสียเปรียบได้นะครับระวังให้ดีนะครับเรื่องเกี่ยวกับการเงินการลงทุนนะครับการทำนิติกรรมสัญญาทุกประเภทนะครับเรื่องการเงินคนวันจันทร์เนี่ยรับมือซ้ายจ่ายมือขวานะครับยุ่งวุ่นวายกับการหมุนเงินนะครับตรงนี้เนี่ยทำให้ค่อนข้างเครียดเหมือนกันนะบางทีเหมือนจะเงินขาดเหมือนจะเงินไม่พออะไรอย่างเงี้ยนะครับมันก็ทำให้คนวันจันทร์เนี่ยดูตึงๆได้นะครับอาจจะต้องวิ่งหาบางคนเข้าโรงรับจำนำก็มีนะเข้าโรงรับจำนำหรือต้องไปหยิบยืมคนรอบข้างอะไรเงี้ยมีเหมือนกันนะครับคนวันจันทร์ยังไงก็พยายามประหยัดหรือว่าเก็บเงินสำรองไว้หน่อยนะถ้ามีโอกาสนะครับการเสี่ยงโชคเสี่ยงดวงนี้ก็ยังไม่ค่อยเด่นสำหรับคนวันจันทร์นะฮะการหมุนเงินเนี่ยผมเป็นห่วงนิดนึงนะบางทีแล้วอาจจะตึงมือใช่ไหมแต่นอกจากการตึงมือแล้วมันหมายถึงการผิดพลาดก็ได้นะเช่นคุณทำเงินหล่นหายทำกระเป๋าตังหายทำเอกสารบินรายรับรายจ่ายอะไรต่างเนี่ยสำคัญเนี่ยหายไม่รู้ไปซุกไว้ที่ไหนอะไรยังไงเนี่ยก็ต้องรัดกุมตรงนี้ด้วยนะครับเรื่องเอกสารทางการเงินครับบินต่างๆนะครับบัตร ATM บัตรเครดิตรหัสอะไรต่างเนี่ยนะครับดูให้รัดกุมตรงนี้อย่าประมาทครับผมส่วนเรื่องของความรักนะครับก็ยังมีเรื่องให้ชื่นใจเข้ามาบ้างนะครับคนที่มีแฟนมีคนรักก็จะได้กำลังใจจากแฟนจากคนรักนะครับมาคอยปลอบใจคอยให้ความช่วยเหลือนะครับคอยให้คำแนะนำนะครับหรือว่าคอยซัพพอร์ตในเรื่องที่เรากำลังเดือดร้อนอยู่นะครับส่วนคนที่ยังโสดอยู่นะครับก็จะมีคนพิเศษนะครับที่มันก็ทำให้เราคุยแล้วรู้สึกผ่อนคลายสบายใจได้อะไรอย่างเงี้ยนะครับอันนี้คือยังเป็นโชคดีของคนวันจันทร์อยู่นะครับและดวงคุณเนี่ยมีเสน่ห์ด้วยใครที่ไม่มีใครเลยนะครับวันนี้ก็จะมีคนสนใจคุณเนี่ยมีคนมาส่องเฟซส่อง IG คุณอะไรอย่างเงี้ยนะครับอยากคุยอยากอะไรอย่างเงี้ยนะครับมีเหมือนกันนะครับคนที่เกิดในวันอังคารเรื่องการงานดีเลยทีเดียวนะครับมีความกระตือรือร้นดีในการทำงานนะครับมีโอกาสในเรื่องของความก้าวหน้าความสำเร็จนะครับการเสาะแสวงหาการงานใครที่ทำงานแบบรับจ้างฟรีแลนซ์แรงต่างดีมากเลยนะครับส่วนคนที่ทำงานอยู่ในองค์กรนะครับหรือว่าทำงานส่วนตัวเนี่ยก็มีงานเข้ามีความกระตือรือร้นดีนะครับแถมบางคนเนี่ยต้องเดินทางด้วยนะครับส่วนเรื่องของการค้าธุรกิจก็มีโอกาสใหม่ๆทิศทางกระแสดีๆเข้ามาครับทำให้การค้าธุรกิจคุณนะครับมียอดมากขึ้นมีเป้ามากขึ้นนะครับได้สิ่งดีๆเข้ามาเพิ่มขึ้นครับหรือว่าได้คอนแทคอะไรเพิ่มลูกค้าเพิ่มแบบนี้นะครับการบุกเบิกการออกตัวการสัมพันธ์โดดเด่นมากๆเลยนะครับการงานคุณนะครับของคนวันอังคารต้องบอกว่าตั้งใจดีครับวันนี้จะเป็นวันที่คุณก้าวหน้านะครับแล้วก็ประสบความสำเร็จด้วยนะครับส่วนเรื่องของการเงินยังทรงๆอยู่ครับทรงๆหมายถึงว่ายังบริหารจัดการการเงินได้ลงตัวอยู่นะครับแต่ว่าไม่ได้มีเงินเหลือไปใช้จ่ายฟุ่มเฟือยสุรุ่ยสุร่ายนะครับเพราะว่า
คุณเนี่ยยังมีเรื่องต้องจ่ายยังมีเรื่องต้องรับผิดชอบอยู่แบบนี้ครับคุณก็เลยได้เงินมาหาเงินเข้ามาได้เนี่ยนะฮะคุณจะต้องเก็บเตรียมไว้ละเดี๋ยวต้องไปผ่อนตรงนู้นเดี๋ยวต้องไปจ่ายให้ครอบครัวตรงนี้อะไรเงี้ยครับแต่อีกกรณีนึงนะถ้าคนที่โสดตัวคนเดียวนะตรงนี้ต้องระวังนิดนึงใครโสดใครตัวคนเดียวเนี่ยจะใช้จ่ายเงินแบบสุรุ่ยสุร่ายอ่ะคือว่าไม่แคร์มีเท่าไหร่ก็ใช้เท่านั้นเพราะตัวคนเดียวไงนะครับแต่คนที่มีครอบครัวมีพ่อแม่ญาติพี่น้องแล้วเนี่ยเขาจะเก็บเงินไว้นะครับยังไม่ได้เหลือไปฟุ่มเฟือยนะครับตรงนี้จะต่างกันนิดนึงครับโชคลาภหรือว่าลาภลอยของคนวันอังคารยังไม่ค่อยโดดเด่นนักนะครับส่วนใหญ่ก็ต้องอดทนหรือว่าทำอะไรแบบหนักๆเหนื่อยๆยากๆแล้วได้เงินเข้ามาครับเรื่องความรักนะครับมีจังหวะใหม่ๆนะสำหรับคนที่ยังโสดอยู่นะครับจะไปคุยจะไปทักจะไปถามไถ่สารทุกข์สุขดิบอยากทำความรู้จักใครใหม่ๆเพิ่มเติมเนี่ยได้หรือว่ารู้จักกันอยู่แล้วแต่ยังไม่สนิทอยากจะเพิ่มระดับความสนิทสนมก็ได้เช่นเดียวกันนะครับสำหรับคนวันอังคารนะครับส่วนคนที่มีแฟนมีคนรักแล้วเนี่ยมีเรื่องต้องพูดคุยเรื่องสำคัญด้วยนะครับเรื่องต้องพูดคุยเรื่องต้องปรึกษาหารือกันเยอะนิดนึงครับเป็นเรื่องสำคัญไม่ว่าจะเป็นเรื่องหน้าที่การงานการค้าธุรกิจหรือว่าการตัดสินใจบางอย่างร่วมกันก็ได้นะครับตรงนี้ก็จะช่วยให้ความสัมพันธ์ดีขึ้นครับขอให้พูดคุยการปรึกษาหารือกันแล้วก็รับฟังกันนะครับความสัมพันธ์ดีแน่นอนสำหรับคนวันอังคารครับดูเป็นทิศทางสำหรับวันพระราชบดีนี้นะครับคนวันพุธจะเป็นอย่างไรบ้างนะครับคนวันพุธนั้นน่ะ เรื่องการงานดูดีนะครับดูดีคนที่ต้องคิดงานนะครับใช้ไอเดียนะครับในการแก้ไขปัญหาในการคิดริเริ่มอะไรต่างๆนะครับค่อนข้างโดดเด่นแล้วก็มีโอกาสที่จะลงตัวประสบความสำเร็จสูงนะครับนอกจากนี้ใครที่อยู่ในแวดวงสื่อต่างๆนะครับโฆษณาประชาสัมพันธ์การค้าการขายพวกนี้เนี่ยครับทำงานของคุณเนี่ยเดินหน้าไปได้ค่อนข้างดีประสบผลสำเร็จด้วยนะครับคำพูดคำเจรจาของคนวันพุธจะโดดเด่นมากๆส่วนคนที่ทำการค้าธุรกิจเช่นเดียวกันนะครับมีช่องทางใหม่ๆเกิดขึ้นมานะครับคุณอยากจะขายของเพิ่มคุณอยากจะลองเปลี่ยนที่เปลี่ยนทางนะครับหรือว่าอยากจะลองขยับขยายในด้านต่างๆนะครับการลงทุนอะไรเพิ่มเติมเนี่ยสามารถทำได้นะครับมีช่องทางดีๆสำหรับคนวันพุธครับในเรื่องธุรกิจด้วยนะครับเรื่องของการเงินนะครับมีความมั่นคงอยู่ครับการเงินยังโดดเด่นและมีความมั่นคงอยู่นะครับมีความเข้มแข็งนะครับการบริหารจัดการการเงินลงตัวมีเงินเก็บมีเงินเหลือแถมอาจจะมีเงินเพิ่มเข้ามาด้วยนะครับจะเป็นเงินพิเศษเงิน OT หรือว่าไปติดต่องานเพิ่มงานเสริมนะครับรับงานแบบจ็อบเพิ่มอะไรเงี้ยได้หมดเลยนะครับรายได้มีความคล่องนะครับมีโชคลาภการเงินจากผู้หลักผู้ใหญ่ครับผมส่วนเรื่องของความรักนะครับคนที่มีแฟนมีคู่รักแล้วค่อยๆเป็นค่อยๆไปค่อยๆคุยนะครับสบายๆมีความสุขนะครับมีเรื่องอะไรก็โทรคุยถามไทยสารทุกข์สุขดิบกันนะครับถือว่าลงตัวเลยทีเดียวมีความเข้าใจกันค่อนข้างดีนะครับใครที่ทะเลาะกันนะครับจะคืนดีกันจะง้อกันจะปรับความเข้าใจกันในวันพุธนี้เป็นจังหวะที่เหมาะด้วยนะครับคนที่ยังโสดอยู่นะครับคุณจะมีความคุ้นเคยนะครับการคุยนะครับความสัมพันธ์เนี่ยนะฮะที่ดีขึ้นกับเพศตรงข้ามนะครับใครที่เคยห่างกันก่อนหน้านี้ไม่เคยรู้สึกอะไรต่อกันเลยมันอาจจะมีความรู้สึกดีต่อกันก็ได้นะมันเหมือนเป็นอะไรที่มันค่อยเป็นค่อยไปในเชิงของการพัฒนาความสัมพันธ์นะครับจำไว้คนพุทธวันนี้คุณอยากจะพัฒนาความสัมพันธ์กับใครเนี่ยนะครับมีโอกาสดีๆครับขอให้คุณสมหวังในเรื่องของความรักความสัมพันธ์ด้วยนะครับท่านผู้ชมที่เกิดในวันพฤหัสบดีนี้นะครับเรื่องของการทำงานเนี่ยนะครับดีมากจะประสบผลสำเร็จด้วยนะครับใครที่มีความพยายามนะครับมีความตั้งอกตั้งใจดีๆวันนี้งานจะก้าวหน้ามากๆเลยมีอะไรสัญญาณดีๆเข้ามาให้เห็นนะครับนอกจากความก้าวหน้าแล้วบางคนเนี่ยหมายถึงความสำเร็จเลยนะเป็นที่ยอมรับเลยแบบนี้นะครับติดต่อเจรจางานราบรื่นลงตัวนะครับอาจจะมีเกณฑ์เดินทางหรือว่าติดต่อสื่อสารนัดหมายอะไรต่างๆที่วุ่นวายบ้างแต่ผมก็คิดว่ามันเป็นเรื่องเล็ก
เรื่องปลีกย่อยนะครับยังไงงานของคุณเนี่ยโอกาสประสบผลสำเร็จสูงนะครับส่วนคนที่ทำการค้าธุรกิจเนี่ยจะบุกเบิกโฆษณาประชาสัมพันธ์จะไปเสนอขายไปพรีเซนต์อะไรต่างๆนะครับสินค้าของคุณบริษัทของคุณนะฮะถือว่าจะประสบผลดีผลสำเร็จแล้วก็มีข่าวดีตามมาด้วยครับการทำงานแบบกระตือรือร้นการทำงานแบบเชิงรุกไม่ยึดติดอยู่กับที่นิ่งๆเนี่ยจะส่งผลดีกับคุณมากๆนะครับแต่ถ้าเกิดใครนะครับทำงานแบบนั่งอยู่กับที่ทั้งวันนะครับนั่งหน้าคอมอะไรแบบนี้นะครับทำงานพิมพ์งานวิเคราะห์งานอะไรเงี้ยนะครับมันอาจจะสร้างความอึดอัดบางอย่างให้กับคุณก็ได้นะคุณต้องทำงานแบบเชิงรุกนิดนึงนะครับถึงจะเหมาะในวันนี้ครับแล้วจะส่งผลดีครับส่วนเรื่องของการเงินการเจรจาตกลงเรื่องเงินเงินทองทองลงตัวและมีโอกาสได้ลาภผลดีๆเข้ามาครับคำพูดโดดเด่นจะนำมาซึ่งโชคลาภและการเงินได้นะครับพูดจาให้ดีๆอ่อนน้อมถ่อมตนสุภาพไว้ได้ตังค์ครับนะเจรจาตกลงลงตัวครับนะมีโชคลาภด้วยนะครับใครจะลองเสี่ยงโชคเสี่ยงดวงดูนะครับโชคลาภของคุณก็มีครับแต่ว่าเป็นเลขทะเบียนยานพาหนะที่คุณใช้ในวันนั้นนะครับมาที่เรื่องความรักกันบ้างความรักดูแล้วยังมีเรื่องทำให้เราไม่ค่อยสบายใจอยู่ครับคนที่ยังโสดอยู่คุณจะคิดมากเกี่ยวกับเพศตรงข้ามคุณจะคิดมากเกี่ยวกับคนที่คุณดูคุยอยู่คุณรู้สึกว่ามีความไม่ชัดเจนคุณอยากเสาะแสวงหาอะไรบางอย่างนะครับหรือว่าคุณรู้สึกว่าเขาปิดบังเราก็ได้ในบางเรื่องแล้วทำให้คุณอึดอัดอ่ะมันอยากจะรู้ว่ามันใช่ไม่ใช่มันเป็นอย่างนั้นหรือเปล่าเป็นอย่างที่เราคิดหรือเปล่าแบบนี้มันมีความอยากรู้อยากเห็นมันทุกข์ทรมานไงรู้สึกเหมือนแบบไม่ชัดเจนถูกปิดบังแบบนี้ครับส่วนคนที่มีแฟนมีคนรักแล้วเนี่ยวันนี้ความสัมพันธ์เนี่ยมันตึงๆกันนิดนึงนะเราอาจจะถูกปิดบังถูกหลอกอะไรบางอย่างก็ได้เขาอาจจะไม่อยากให้เรารู้เรื่องนั้นเรื่องนี้อะไรเงี้ยนะครับทำให้คุณรู้สึกว่าแย่รู้สึกเหมือนว่าถูกโกหกอะไรเงี้ยครับจากคนที่เราไว้ใจมันก็เลยทำให้ความสัมพันธ์เนี่ยมันดูแล้วลุ่มๆดอนๆนิดนึงนะใครมีแฟนมีคู่เนี่ยก็พยายามอย่าไปจี้ถามอะไรที่เขาไม่อยากตอบหรือมันจะสร้างบรรยากาศที่ไม่ดีในการสนทนากันได้นะครับคุณก็ต้องพิจารณาตรงนี้นิดนึงนะครับสำหรับคนวันพฤหัสนะฮะผู้ที่เกิดในวันศุกร์นะครับโอ้โหเรื่องการงานวันนี้นะครับราบรื่นประสบผลสำเร็จมากๆเลยนะครับใครที่จะทำงานเคลียร์งานส่งงานนะครับติดต่องานสำคัญทั้งหลายนะครับคุณจะมีโชคช่วยนะครับคุณจะมีโชคดีในเรื่องของการงานมีคนส่งเสริมอุปถัมภ์นะครับการค้าธุรกิจก็ค้าขายดีนะครับมีโชคลาภ การเงินเข้ามาไม่ขาดนะครับมีลูกค้าติดต่อมีงานดีๆเข้ามาด้วยนะครับใครที่เป็นแบบฟรีแลนซ์นะครับรับจ้างอะไรต่างๆมีเงินเข้าดีมากเลยทีเดียวนะครับการเงินเนี่ยนะครับไม่ติดขัดไม่ขัดสนนะครับเพียงแต่ว่าคุณกำลังคิดวางแผนเรื่องเงินทองทองครับว่าจะแบ่งเก็บเท่าไหร่จะใช้เท่าไหร่นะครับหรือว่ากำลังคำนวณอยู่ว่า เนี่ยเราอยากซื้อของชิ้นนั้นชิ้นนี้อุปกรณ์เครื่องไม้เครื่องมือแรงต่างนะครับแต่ว่ายังอยากประหยัดไว้ก่อนอยากใช้เงินให้คุ้มค่าที่สุดอะว่าง่ายนะครับซื้อมาแล้วคุ้มไม่คุ้มคอมพิวเตอร์แบบนี้นะครับซื้อรถผ่อนมอเตอร์ไซค์นะครับซื้ออุปกรณ์เครื่องใช้ไฟฟ้าอะไรอย่างเงี้ยนะครับดูว่าคุ้มไม่คุ้มกำลังคิดคำนวณอยู่นะครับการเงินต้องบอกว่ากลางๆทรงๆนะครับรู้จักค่าของเงินแล้วก็วางแผนได้ค่อนข้างดีนะครับคือเรื่องของการใช้จ่ายเนี่ยถ้าคุณไม่รีบร้อนแบบว่าไปช็อปออนไลน์อะไรแบบรัวๆนะไม่ต้องห่วงนะครับมันไม่ได้ไหลออกเร็วขนาดนั้นมันจะมีตัวยั้งคิดนะครับแต่ถ้าเกิดไปประเภทกดช็อปออนไลน์อะไรเงี้ยนะครับก็อย่าประมาทมันมีโอกาสปรับเงินออกรัวๆได้เหมือนกันระวังนิดนึงครับตรงนี้นะครับถ้าเกิดไม่ได้แบบไปทำอะไรเชิงนั้นนะเงินออกเร็วไม่ต้องกลัวนะครับผมเชื่อว่าคุณคิดไตร่ตรองดีแล้วครับโชคลาภลาภลอยก็ยังไม่ค่อยโดดเด่นนักนะครับยังเฉยๆอยู่ครับ เรื่องความรักกันบ้างนะครับคนโสดเนี่ยดวงความรักยังไม่ค่อยเปิดนะวันนี้คุณจะเหมือนก็อยู่ลำพังคนเดียวนะครับปลีกตัวปลีกวิเวกไปคิดเรื่องการเงินหรือว่าเคลียร์เรื่องการงานวิ่งเรื่องงานเนี้ยทำให้ไม่ได้มีเวลามาดูแลเอาใจใส่ใจเรื่องความรักสักเท่าไหร่นะครับมันเหลือมีโลกมันเหมือนกับไม่มีโลกส่วนตัวไปโดยปริยายนะครับต้องอยู่ลำพังนะครับทำแต่งานนะครับเดินทางทั้งวันอะไรเงี้ยนะครับส่วนคนที่มีแฟนมีคู่อยู่แล้วเนี่ยนะครับ
วันนี้ความรักความสัมพันธ์อยู่ในเกณฑ์ปานกลางครับกลางๆเรื่อยๆเนิบๆครับไม่ได้มีอะไรหวือหวานะครับแล้วก็ไม่ได้แบบทะเลาะอะไรกันรุนแรงขนาดนั้นนะครับเฉยๆครับดวงประจำวันพฤหัสนี้นะครับคนวันเสาร์ดูแล้วมีอุปสรรคนิดนึงนะอุปสรรคครับการทำงานเนี่ยไม่ค่อยราบรื่นสักเท่าไหร่นะครับอาจจะมีเรื่องติดขัดสิ่งที่วางแผนสิ่งที่วางเป้าหมายไว้เนี่ยก็มีความคลาดเคลื่อนมีเรื่องที่ต้องเลื่อนต้องช้าออกไปนะครับหรือว่าแผนอะไรที่มันเตรียมการไว้เนี่ยมันไม่ได้นะครับทำให้มันติดขัดนะครับแล้วก็พันละวันกันไปหมดเลยพอติดตรงนี้ทีมันไปกันเป็นทอดๆเลยงานคุณจึงวุ่นวายนิดนึงนะครับแล้วนอกจากความวุ่นวายอุปสรรคแล้วเนี่ยนะครับความล่าช้าเนี่ยหลายสิ่งหลายอย่างเนี่ยคุณไปพึ่งคนอื่นไม่ได้นะคุณต้องพึ่งตัวเองจะไปขอให้แผนกนั้นต้องส่งมาให้เราส่งข้อมูลมาส่งของมาเดี๋ยวเราทำต่ออะไรเงี้ยไม่ได้นะครับเพราะว่าวันนี้คุณต้องไปติดตามเองต้องรับผิดชอบเองต้องเอาใจใส่เองครับไม่งั้นจะยิ่งส่งผลเสียกับตัวคุณมากขึ้นกว่าเดิมครับทีนี้เรื่องของการค้าธุรกิจเนี่ยยังไม่ควรรีบร้อนบุ่มบ่ามตัดสินใจนะครับในเชิงของการเงินการลงทุนนะครับหรือว่าการตกลงมีข้อผูกมัดการทำสัญญาใดๆทั้งสิ้นนะครับอาจจะมีบางสิ่งบางอย่างที่คุณยังรู้ไม่ครบยังขาดข้อมูลบางอย่างนะครับจึงไม่ควรรีบร้อนในการตัดสินใจนะครับเรื่องของการเงินครับวันนี้คิดมากเรื่องเงินเหมือนกันนะคนวันเสาร์เนี่ยการเงินดูแล้วตึงๆนะครับกำลังพยายามคิดหมุนเงินหาเงินนะครับไปโปะส่วนนั้นไปจ่ายส่วนนี้จะไปดึงส่วนไหนมากำลังคิดเรื่องการเงินการหมุนเงินอย่างเดียวเลยวันนี้จะตึงๆและเครียดนิดนึงนะครับแต่ในที่สุดแล้วคุณจะหาทางออกจะมีทางออกเรื่องเงินทองครับในด้านของโชคลาภลาภลอยเนี่ยนะฮะยังไม่ค่อยเด่นสำหรับคนวันเสาร์นะครับอาจต้องพักหรือว่าชะลอตัวรอไปก่อนนะครับเรื่องของความรักนะครับคนที่ยังโสดอยู่วันนี้ดวงความรักยังไม่เปิดนะครับมันจะมีเรื่องอดีตที่ตามมาหลอกหลอนคุณทำให้คุณรู้สึกยังทุกข์อยู่กับของเก่ายังทุกข์อยู่กับอดีตยังทุกข์อยู่กับเรื่องเดิมๆอะไรอย่างเงี้ยนะครับส่วนคนที่มีแฟนมีคู่แล้วเนี่ยระวังมีปัญหาเดิมๆปัญหาเก่าๆกลับเข้ามานะครับทำให้มันทะเลาะกันได้นะครับนอกจากปัญหาเดิมปัญหาเก่าแล้วเนี่ยบางครั้งอาจจะมีเรื่องผู้ใหญ่เข้ามาเกี่ยวพันด้วยนะเช่นผู้ใหญ่ญาติฝ่ายเราฝ่ายเขาเนี่ยนะครับทำให้มันมีเรื่องตะกุกตะกักกันอ่ะนะครับเราจะไปหาแฟนแบบเนี้ยพ่อแม่ผู้หลักผู้ใหญ่บอกให้ไปช่วยงานตรงนี้ก่อนอย่าเพิ่งไปหาแฟนมีเรื่องตรงนี้ให้ไปจัดการแก้ไขแบบนี้นะครับมันเลยเหมือนกับว่ามีอุปสรรคนิดนึงกับคู่รักนะครับก็จะมีเรื่องเชิงนี้นะครับหรือบางคนเนี่ยทะเลาะกันรุนแรงก็ได้เหมือนกันนะครับก็ต้องค่อยๆคุยค่อยๆปรับความเข้าใจกันไปนะครับสำหรับคนวันเสาร์นะครับ